ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาทําแกงเผ็ดไก่หน่อไม้ดองนะครับผมไม่ต้องใช้กะทิเลยนะครับไม่ต้องใช้กะทินะครับเป็นเมนูที่ผมชอบอีกหนึ่งเมนูนะครับเคยทํามาแล้วนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับทุกขั้นตอนเลยครับทุกขั้นตอนการทํานะครับผมทํากินง่ายค้าขายดีนะครับนี่ครับสูตรอร่อยมากๆนะครับผมแกงเผ็ดไก่หน่อไม้ดองนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับต้อม Channel 53นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหน่อไม้ดองนะครับเป็นหน่อไม้ดองใช้เป็นหน่อไม้แผ่นนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับพริกแดงนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะครับผมแล้วก็ไก่ส่วนของสะโพกนะครับเมื่อมาถึงบ้านนะครับก็ล้างขยำด้วยเกลือนะครับทั้งหน่อไม้และก็ไก่นะครับผมล้างหลายๆน้ำนะครับเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็น้ำมันหอยหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับพริกไทยป่นแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสอีกหน่อยนะครับนะครับก็เหมือนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับเราทำผัดเผ็ดนะครับผมแต่ว่าเราใส่น้ำนะครับนะครับผมนี่ครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการสับไก่นะครับสับชิ้นพอประมาณนะครับไม่ต้องเล็กมากนะครับเพราะว่าเราทำทานเองนะครับถ้าทำขายก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ท่านนะครับผมนี่ครับก็แนะนำนะครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านด้วยนะครับผมหรือว่าจะทำค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมนี่ก็เป็นการถ่ายนะครับขั้นตอนการทำการเตรียมนะครับการเตรียมนะครับผมนี่ครับล้างเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับใบโหระพาก็เด็ดแล้วนะครับพริกแดงก็หั่นนะครับหั่นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับครับจากนั้นก็ใช้กระทะหรือหม้อก็ได้นะครับแต่น้ำมันไปหน่อยนะครับนำพริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับผมนี่ก็ผมก็ซื้อพริกแกงก็เรียกว่าพริกแกงเผ็ดนะครับมานะครับผมสำเร็จรูปนะครับร้านประจำนะครับก็จะอร่อยด้วยนะครับผมครับช่วงนี้เราผัดพริกแกงให้หอมนะครับนะครับครับจากนั้นก็ทยอยใส่ไก่ลงไปนะครับผมผัดให้ทั่วเลยนะครับให้ส่วนผสมของพริกแกงนะครับซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเริ่มใช้ไฟแรงแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่เราผัดด้วยไฟกลางนะครับผัดพริกแกงด้วยไฟกลางนะครับจากนี้พอเราใส่ไก่ไปแล้วก็เริ่มใช้ไฟแรงหน่อยนะครับผมก็ให้ไก่เขาอยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับครับถ้าแห้งไปก็เติมน้ำลงไปหน่อยนะครับนี่คือน้ำที่เมื่อกี้เราใส่ในถ้วยเราใส่พริกแกงนะครับมันมีพริกแกงติดอยู่แล้วก็ใส่น้ำคั่วๆไปนะครับแล้วก็เอาลงมาใส่กระทะผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับให้ส่วนผสมของพริกแกงนะครับมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเพื่อนๆครับผมก็ให้ไก่เขาอยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับนะครับให้เขาสุกไปเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ทยอยค่อยๆใส่น้ำลงไปใหม่นะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมน่าทานด้วยนะครับแล้วมีความหอมมากๆเลยนะครับผมนี่ครับนะครับครับจากนี้ไปเราก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับผมครับตอนที่เราล้างหน่อไม้ดองนะครับล้างขยำด้วยเกลือนะครับแล้วก็บีบเอาน้ำออกให้หมดนะครับผมนะครับล้างหลายๆน้ำนะครับแล้วก็ลงมาใส่เลยนะครับใส่ในกระทะนะครับแล้วก็ผัดไปพร้อมกับพริกแกงแล้วก็ไก่นะครับผัดให้ทั่วนะครับผมเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับเป็นเมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเพื่อนๆนะครับลองไปทําทานดูนะครับไม่ต้องใส่กะทิก็ได้นะครับผมสําหรับเมนูนี้นะครับ
ครับรสชาติมันก็จะออกมีความเผ็ดนะครับเผ็ดหวานเค็มนะครับประมาณนี้นะครับเรียกว่ากลมกล่อมเลยนะครับเพื่อนๆครับการปรุงรสชาตินะครับเราก็ใส่ด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสหน่อยนะครับนะครับซอสปรุงรสหน่อยประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับแกงเราก็จะไม่ใส่ซอสหอยนางรมนะครับนะครับถ้าเราผัดเราใส่ได้นะครับผมถ้าผัดแต่แป้งแห้งครับใส่ได้นะครับสำหรับหอยซอสหอยนางรมนะครับนี่ครับผัดให้ส่วนผสมของพริกมันเข้าไปในเนื้อไก่นะครับแล้วก็หน่อไม้นะครับแล้วก็ให้รสชาติของหน่อไม้มันออกมาผสมกับพริกด้วยนะครับผมจากนั้นเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่าไปแล้วครับน้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นการต้มหรือว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำมันพองวดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยชิมรสชาติใหม่นะครับผมขาดเหลืออะไรเราก็เติมรสชาติไปนะครับตามที่เราชอบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับคือเคล็ดลับการทำง่ายๆนะครับอาหารง่ายๆบ้านๆเลยนะครับผมนี่ครับต้มเคี่ยวไปนะครับเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คนนะครับคนแล้วก็ชิมรสชาตินะครับผมขาดเหลือก็เติมไปได้เลยนะครับแต่ละท่านก็จะทานรสชาติไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับผมบางท่านก็ชอบเค็มบางท่านก็ชอบหวานอะไรนี้อย่างนี้นะครับผมครับพอได้ที่นะครับแล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับใบโหระพาพริกแดงใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความหอมนะครับผมแล้วก็พริกแดงก็เพิ่มสีสันนะครับของแกงนะครับผมครับใครที่ทานเผ็ดนะครับทานได้เลยนะครับสำหรับพริกแดงนะครับผมนี่ครับคนสักพักครับผมแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับน้ำมันเริ่มงวดลงแล้วครับน้ำเริ่มยุบลงหน่อยนะครับเป็นอันว่าใช้ได้นะครับไก่ก็สุกแล้วนะครับผมนะครับเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมเลยนะครับผมตักใส่ชามครับเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับทำทานในครอบครัวนะครับครับมีกี่คนกี่คนก็ทำเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับผมนี่ครับตักใส่ชามนะครับผมเตรียมเสิร์ฟแล้วนะครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับผมนี่ครับครับทานเคียงคู่กับพริกน้ำปลา3รสนะครับนะครับจะอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับผมครับนี่ครับผมนะครับน่าทานนะครับครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อม Channel 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนทำเมนูอะไรนะครับวันไหนไปเที่ยวไหนนะครับก็จะไลค์นะครับจะไลค์แล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งดำไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ